p e เจิตอาสาจับมือท้องถิ่นปลูกป่าพร้อมดูแลรักษาต่อเนื่อง เมื่อวันที่15กรกฎาคม2557นายกมลชนกวิชัยสืบผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PA เขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่และนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ PA ปลูกดูแลรักป่าปี2557ณโรงเรียนมัธยมกัลยานิวัฒนาตําบลบ้านจันทร์อำเภอกัลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้บริหารพนักงานจิตอาสา P.E.A เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่แจ่มน้อยอําเภอกัรยาณนิวัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะครูนักเรียนโรงเรียนมัธยมกัรยาณนิวัฒนาและประชาชนร่วมกิจกรรมอย่างคับขั่ง การดาเนินงานดังกล่าวเพื่อร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80,000ามหาราชินีของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายในการดําเนินโครงการคือการไฟฟ้า12เขตทั่วประเทศทําพิธีปลูกและดูแลบํารุงรักษาต้นสักสายพันธุ์มเศส,ส,สักสักสยามี ร่วมกับชุมชนเขตละ1,100ต้นต่อปีรวม13,200ต้นสำหรับในปี2,557 PA เขตหนึ่งภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับชมรมจิตอาสา PA จัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากโรงเรียนมัธยมกาลยานิวัฒนาจัดสรรให้พื้นที่12ไร่เพื่อปลูกต้นสักสายพันธุ์มเหศักสักสยามินจำนวน1,100ต้นและหน่วยจัดการต้นน้ำแม่แจ่มน้อยอำเภอกัลยานิวัฒนาให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการปลูกและการบำรุงรักษากล้าไม้อย่างต่อเนื่อง